อยนะคะกับเชงอิดเราจะเปลี่ยนลุคกันทั้งหมด5ลุคเป็น5ตัวละครดังนะคะถึงแม้ละครจะผ่านมากี่ปีเนี่ยเราก็ยังจำเขาได้อย่างตรึงตาตรึงใจนะคะช่วยผมหน่อยนะคะกูจะกินยาดองกูข้าวใหญ่เราจะเปลี่ยนลุคอะไรกันบ้างวันนี้ลุคแรกก็คือทองกวาวนะคะจากละครมนรักลูกทุ่งค่ะไม่เคยจะคิดเรื่องกันทุกวันความรักยังวนเวียนไอ้ทัศน์เจ้าฮะนะคะจากละครทัศน์ดาวบุษยาให้ผมไปทำงานที่นั่นเถอะนะคะลูกที่3คือลำยองนะคะจากละครทองเนื้อก้าวยาดองกูกาสลองกับซองปีบมาเป็นฝาแฝดเลยนะคะน้องยาย่าจากละครเรื่องกลิ่นกาสลองเอาไปแกงปิยะมาได้เอาไปแกงซินนะคะจากละครเรื่องชายไม่จริงหญิงแท้คาปูชิโน่ร้อนข้าวใหญ่หวานน้อยคีนี่ค่ะวันนี้เราจะจัดกันให้ทั้ง5ลุคเลยนะคะพร้อมกับเทคนิคการแต่งหน้าทำผมแล้วก็การเปลี่ยนลุคต่างๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะลุคที่เราจะแต่งก็คือเป็นลุคของทองกวาวทองกวาวก็รักพี่คราวคนเดียวก็จะย้อนยุคนิดนึงจะเป็นแบบหวานแต่ว่าเน้นที่ดวงตาคมเข้มใช่ไหมนะเราจะสร้างกระบอกตากันก่อนกระบอกตาก็คือเรามันจะเป็นรอยพับตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะเน้นให้มันลึกลงไปโดยเราใช้สีเข้มเราจะค่อยๆเพิ่มเลเยอร์ขึ้นไปนะคะทีละครึ่งคือเราก็จะใช้เป็นสีแบบออกชมพูแล้วก็สีม่วงนิดนึงแค่นี้เราคัดมาแค่ครึ่งตานะคะเราก็จะได้เบ้าตาที่ดูลึกขึ้นเบ้าตาที่ดูกว้างขึ้นเห็นไหมคะลืมตาตรงแต่เดี๋ยวเราจะมีเทคนิคอีกอันหนึ่งก็คือการแปะเทปนะคะที่ชั้นตาทำให้ชั้นตาเราดูกว้างขึ้นแล้วก็ยกสูงขึ้นยกกระชับเห็นไหมคะในครั้งนี้เทคนิคไม่ต้องสัญญกรรมไม่ต้องสัญญกรรมประดุดพ่อพึ่งมีดหมอมาเลยใช่ไหมที่เคยสัญญาที่ให้ว่าจะรักกันไม่เปลี่ยนไม่เคยจะคิดเรื่องกันทุกวันความรักยังวนเวียนเขียนตรงหัวใจเอาไว้ว่ารักพี่คนเดียวห่างกันยิ่งไกลในใจยิ่งกลัวห่างเหมือนทั้งตัวแต่กลัวหัวใจที่เปลี่ยนจะมีการหมายใจคอยอยากให้ความรักคืนเปลี่ยนเดี๋ยวใจเราให้คืนกลับมาลุคที่เราจะแต่งใช่ไหมก็คือเป็นลุคของทัดดาวเป็นลุคเจ้าฮะช่วยผมหน่อยนะฮะทำได้นะฮะนะเจ้าช่วยผมหน่อยนะฮะ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 เป็นลุคผู้ชายแมนแมนซึ่งเมื่อกี้ก็ต้องเข้มอีกแล้วนิดนึงเทคนิคง่ายๆคือเราจะใช้มาสคาร่าสีดำที่ใช้ปัดขนตานี่แหละปัดเพิ่มความหนาของคิ้วให้แล้วก็ปัดแบบเบาๆคิ้วก็จะดูเข้มขึ้นแต่ว่าก็ดูเป็นธรรมชาติเพราะว่ามันจะเห็นตัวข้างในของคิ้วอยู่เห็นเนื้อเราใช่ไหมคะแต่ว่าขนคิ้วเนี่ยเข้มขึ้นแมนขึ้นเลยอย่างเดียวนะฮะอย่างเดี๋ยวผมก็คือเดี๋ยวเราจะตัดผมสั้นไม่ใช่นะฮะเราจะใส่วิกเจ้าฮะตกลงเจ้าจะไม่ฝากผมทำงานที่บ้านบุษยาจริงๆเหรอฮะไหนเจ้าบอกว่าที่บ้านนั้นต้องการคนทำงานไงฮะเจ้าช่วยผมหน่อยนะฮะให้ผมได้ทำงานที่นั่นเถอะนะฮะให้ผมทำอะไรผมทำได้ทุกอย่างเลยนะฮะไม่ว่าจะกวาดบ้านถูบ้านล้างจานหรือว่าเลี้ยงดูคนแก่ผมก็ทำได้นะฮะเจ้าช่วยผมหน่อยนะฮะทำไมแกถึงอยากทำงานที่บ้านบุษยาล่ะก็บ้านหลังนั้นเป็นบ้านเศรษฐีไม่ใช่เหรอฮะผมว่าน่าจะได้เงินเดือนเยอะแล้วอีกอย่างเจ้าก็เป็นเพื่อนกับเจ้าของบ้านผมว่าน่าจะไว้ใจได้ฮะฉันว่าฉันต่างหากที่เป็นคนน่าจะคิดว่าฉันจะไว้ใจกันได้หรือเปล่าตัวเองลูกนี้นะคือแบบคิ้วจะธรรมชาติมากตัวเองก็มีขนคิ้วอยู่แล้วเราจะแค่สกิดเป็นแบบเป็นเส้นๆเป็นทรงขั้นตอนแรกก็คือเราก็ปัดให้มันเข้าทรงก่อนใช่ไหมคะ
ตรงไหนที่มันขาดหายไปใช่ไหมคะเราก็จะใช้แบบที่เขียนคิ้วแบบเป็นเมจิกแบบนี้ช่วยสกิปเบาๆแบบเรียนแบบขนคิ้วเมื่อดูใกล้ๆก็จะเป็นแบบวุ้ยเป็นเส้นเออเอาไปแกะเวลาตรงไหนที่มันขาดหายไปใช่ไหมคะเราก็จะแบบซอกเข้าไปในโคนขนคิ้วแบบนี้เวลามาดูใกล้ๆก็คืออุ้ยเหมือนมีเส้นคิ้วจริงๆตื่นมาแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยสองปีแล้วจ้าหมูมังอ้วนอย่างกันแกงแกงแกงตัวเองปากลุกธรรมชาตินี้ใช่ไหมคะเราก็จะแบบให้มันดูกลอสนิดนึงเราก็ทาไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้นิ้วนะคะแค่บริเวณขอบปากโอเคนี่แหละอีกาสันลองอีกาสันลองอีกาสันลองน้องมีอันหยังปีฝั่งเนี้ยกับข้าวคือป้ออยู่เฮาจะกินแกงหอยปีบอกแล้วหรอว่าวันนี้ปีเนี้ยฮึบ่ได้เฮาจะกินวันนี้อ๋อเฮาซอกมาฮึแล้วเอาไปแกงเหียข้าซัดเป็นร้อยๆตัวปีเนี้ยบ่ได้น้องเอาไปปล่อยเถอะมึงต้องเนี้ยกูจะกินวันนี้มึงต้องเนี่ยอันน้องก็เอาไปให้คนอื่นเนี่ยปี่บอกเนี่ยมึงต้องเนี่ยอันปี่จะเอาไปปล่อยมึงต้องเนี่ยกูจะกินวันนี้กูจะกินวันนี้มึงต้องเนี่ยสองปีปี่เนี่ยบ่ได้มันเป็นบาปกูจะกินแกงหอยปี่เนี่ยบ่ได้มันเป็นบาปสองปีปี่เนี่ยบ่ได้ปี่เนี่ยบ่ได้ตั้งแต่เรื่องของลำยองนั่นก็คือแบบไม่ค่อยดูแลตัวเองเพิ่งเพิ่งนิดนิดแห้งแห้งแต่ยาดองอีลำยองสาบส่งให้มันตกนรกไม่ได้ผุดได้เกิดเลยอินเนอร์จะต้องแห้งตลอดเวลาแล้วก็ซิกเนเจอร์อีกอันหนึ่งก็คือสีปากเอะคือทาปากไว้ก่อนให้มันดูมีสีจะได้ดูไม่ดูเหมือนคนป่วยอันนี้คืออินเนอร์ของลำยองมองอะไรวะเอาไม่ขวดเลยเอาไม่ขวดไม่ขวดไม่ต้องทาให้มันดูสวยงามชัดเจนมากคือทาทาแป้งอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็จะได้ลุคประมาณนี้ฟังนะคนอย่างอีลำยองเนี่ยมันไม่อับจนหนทางง่ายๆหรอกสักวันมันจะออกไปจากขุมนรกไปจากผัวเฮงซวยเนี่ยรู้ว่าผัวเฮงซวยแล้วใครจะให้มันเลือกผัวอย่างฉันก็คุณนึกว่ามึงรวยไงไปได้นะว่าตัวเองเป็นนางฟ้าจะได้เจอเทพบุตรจะได้นั่งกินนอนกินนอนเนี่ยไอ้พวกที่นั่งกินนอนกินเนี่ยมันอยู่กันแถวสะพานฐานนอนเนี่ยนี่มึงด่ากูเป็นช็อกโกแลตเหรอมึงด่ากูทำไมมึงด่ากูเป็นช็อกโกแลตเหรอกินได้ใช่ไหมยาดองบ้านไอ้สันมึงจะไปไหนมึงจะทำอะไรไอ้สันมึงจะทำอะไรไม่ต้องกูต้องกินมันลูกต่อไปที่เราจะแต่งก็คือเป็นลูกของซินจะเป็นลูกของสาวประเภท2ก็จะมีแบบจริตสก้านเขาจริงมากเขาจะดีเลยหรอลูกเนี้ยเขาจะเน้นปากสีเข้มใช่ไหมคะเข้มเข้มเข้มเพราะนั้นตาเราอ่ะก็จะแบบน้อยๆขอให้มีไอเนอร์แค่นิดๆเทคนิคที่เราจะพูดถึงก็คือวิธีการกรีดไอไลเนอร์อย่างง่ายๆสำหรับมือใหม่เราก็จะมีสกอตเทปเราไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะกำหนดเส้นความยาวของไลเนอร์ยังไงเราก็แปะลงไปตรงนี้ฟึบกรีดไอไลเนอร์กรีดไปเลยเพราะว่ามันจะไม่โดนตัวสกอตเทปที่เราติดไว้อยู่แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะชิปเอาแบบนี้เลยฟึบเป็นไงได้อยู่นะมาม่าได้อยู่ขอบคุณมากนะคะดูเจนนะนี่หนูเจเอาคาปูชิโน่ร้อนแก้วใหญ่หวานน้อยกี่นี่ครับเอาคาปูชิโน่ร้อนแก้วใหญ่หวานน้อยคีนี่ค่ะแป๊บนึงนะหนูคนสั่งไม่เคลียร์เลยคาปูชิโน่ร้อน
แก้วใหญ่หวานน้อยกินนี่ค่ะท่าต้องหมดเอาคาปูชิโน่ร้อนแก้วใหญ่หวานน้อยกินนี่ค่ะเอาเป็นคาปูชิโน่ร้อนแก้วใหญ่หวานน้อยกินนี่เลยโอเคค่ะว้ายตายแล้วกทม.นี่ถ้าเขาไม่บอกเนี่ยเจ๊ไม่รู้นะเนี่ยอะไรคือกทม.อ่ะเจ๊โอ้ยหนูกทม.ก็คือกระเทยแอปแมนยังไงล่ะทีนี้สำเนียงต้องแก้นะคาปูชิโน่ร้อนคาปูชิโน่ร้อนแก้วใหญ่แก้วใหญ่หวานน้อยหวานน้อยน้อยหวานน้อยกินนี่กี่นี่โอเคค่ะโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เปลี่ยนไปทั้งหมด5ลุคที่แบบพลิกๆทั้งนั้นเลยนะคะก็เรียกได้ว่าจัดเต็มมากๆจัดเต็มจัดเต็มมึงด่ากูทำไมอย่าด่ากูจัดเต็มมากๆยังไงคอมเมนต์กันมานะว่าชอบลุคไหนกันที่สุดค่ะแล้วก็ทริคที่เราแชร์ให้ในวันนี้นะคะในการแต่งลุคต่างๆยังไงก็หวังว่าจะเอาไปใช้กันได้นะคะงั้นวันนี้แม่ลาไปก่อนนะคะยังไงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พลอยด้วยนะคะบ๊ายบายเย้เทคนิคพร้อมทำยังไงนะคะพร้อมทำยังไงนะคะคาปูชิโน่ร้อนแก้วใหญ่หวานน้อยคลีนนี่โอเค